สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสมพงษ์สตอรี่นะครับวันนี้ช่องสมพงษ์สตอรี่จะพาไปวิเคราะห์ว่าสาเหตุใดนะครับรถจักรยานยนต์ GPX Demon GR200R ถึงขายดิบขายดีในเมืองไทยเป็นอย่างมากนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่25มิถุนายน2563รถจักรยานยนต์แบรนด์คนไทย GPX ได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่ใช้ชื่อว่า GPX Demon GR200R ซึ่งเปิดตัวด้วยราคา 79,800 บาทซึ่ง GPX Demon GR200R เป็นเครื่องยนต์ 200cc 1สูบ Single Overhead Camshaft 2วาล17.4 แรงม้าแล้วก็แรงบิด 17.2 นิวตันเมตรหลังจากเปิดตัวมาได้เพียง3วันยอดจองถล่มทลาย500คันผ่านไป1สัปดาห์ยอดจองทะลุ 1,000 คันซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ GPX Demon GR200R ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเนื่องจากสาเหตุใดบ้างเราไปเริ่มข้อที่1เลยนะครับข้อแรก Demon GR200R มีรูปทรงที่ปราดเปรียวดุดันแอคกัสซีฟดีไซน์ซึ่งเตะตาครั้งแรกถ้ามีใครพบเห็นซึ่งรูปโฉมเร้าใจมากมองข้างหน้าคล้าย R1M ของ Yamaha มองด้านข้างคล้าย CBR250R ส่วนด้านท้ายคล้ายกับ Ducati V4R ซึ่งรูปทรงที่วิศวกร GPX ดีไซน์มาถูกใจคนไทยเป็นอย่างมากซึ่งคาดว่ารุ่นนี้จะมียอดขายถล่มทลายอย่างแน่นอนข้อที่2ราคา GPX Demon GR200R มีราคาเปิดตัวอยู่ที่ 79,800 บาทแต่สิทธิพิเศษถ้าใครจองวันนี้ในเว็บไซต์ GPX Thailand จะมีราคาอยู่ที่ 76,500 บาทซึ่งราคาถือว่าถูกมากและคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับค่าญี่ปุ่นซึ่งมีพิกัด 150cc เหมือนกันข้อที่3 Demon GR200R มีปริมาตรกระบอกสูบมากกว่าค่าญี่ปุ่นถึง 200cc อย่างเช่น R15 ก็มีปริมาตรกระบอกสูบแค่115 CBR150 ก็มีปริมาตรแค่150 GSXR150 ก็มีปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่ 150cc แต่เมื่อมองมาที่ GPX จะให้ปริมาตรกระบอกสูบมาที่ 200cc ซึ่งมากกว่าใครเพื่อนสรุปนะครับสาเหตุที่ GPX Demon GR200R ขายดิบขายดีแล้วก็ยอดจองถล่มทลายในเมืองไทยมีอยู่3ข้อด้วยกันนะครับก็คือ 1. รูปทรงภายนอกถือว่าโดนใจคนไทย 2. ราคาเป็นมิตรกับคนไทยและสามารถเอื้อมถึงได้ 3. เครื่องยนต์ที่ทรงพลังซึ่งมีปริมาตรกระบอกสูบที่มากกว่าค่ายคู่แข่งที่เป็นค่ายญี่ปุ่นก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์สาเหตุทำไม GPX ถึงขายดิบขายดีในเมืองไทยนะครับหากท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชอบคลิปนี้นะครับฝากกดกระดิ่งและฝากกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องสมพงษ์สตอรี่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ